การไปโรงเรียนนับจากนี้ของเด็กๆคงจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับขั้นตอนการป้องกันโรคจะทำให้ยุ่งยากมากกว่าเดิมแต่ก็อาจจะดีกว่าการเรียนออนไลน์ที่ทำให้เกิดความเครียดครับลองดูตัวอย่างการกลับมาเปิดเรียนอีกครั้งหนึ่งของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่กับคุณปัดเสรีรักษ์ครับวันแรกของการเปิดเรียนออนไซต์ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพิงครัฐจังหวัดเชียงใหม่นำบุตรหลานมาส่งเรียนหลังต้องเรียนออนไลน์มากว่า2เดือนการพบปะเพื่อนนักเรียนด้วยกันเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองคนนี้หวังให้ลูกได้ผ่อนคลายเพราะการหยุดเรียนนานทำให้เด็กเกิดภาวะเครียดและเชื่อมั่นมาตรการการป้องกันเชื้อโควิด-19 ของทางโรงเรียนว่าจะดูแลเด็กส่วนเรื่องการฉีดวัคซีนยังกังวลอยู่แต่คุณแม่ก็ยังไม่อยากคือเมื่อไหร่ที่วัคซีนยังไม่ตกผึกอะค่ะก็ยังไม่อยากจะให้คืออยากจะให้ตกผึกมากกว่านี้แล้วเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยเพราะว่าเราเอาอะไรไปฉีดลูกเราอะนะคะเราไม่ทราบว่าในวัคซีนเขามีอะไรบ้างแล้วมันจะมีผลกระทบในระยะยาวอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเซลล์ต่างๆจะถูกอันนี้ไม่มั่นใจเลยค่ะมาตรการที่โรงเรียนกำหนดคือทันทีที่เด็กนักเรียนมาถึงจะต้องล้างมือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลารวมทั้งต้องทำตามมาตรการโซเชียลดิสแทนซ์เว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันการติดตามไทม์ไลน์ของครูผู้สอนและผู้ปกครองรวมถึงนักเรียนก็เป็นส่วนสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ทำให้โรงเรียนแห่งนี้ถูกพิจารณาให้เปิดเรียนเป็นอันดับแรกๆของเรานะคะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะเราได้มีการดูแลอย่างใกล้ชิดจำนวนนักเรียนใน1ห้องเรียนเราไม่เกิน20คนสิ่งนี้เองจึงเป็นผลที่ทำให้โรงเรียนสามารถเปิดการเรียนการสอนและรองรับสถานการณ์นี้ได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งผมมองว่าการขับเคลื่อนตรงนี้หลักๆเลยต้องตัวคุณครูครับเป็นสิ่งสำคัญมากๆเพราะว่าคุณครูจะต้องทำหน้าที่ควบคู่กันในตอนนี้ผมมองเลยนะครับว่าการทำหน้าที่หนึ่งการทำหน้าที่สอนนะครับก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องทำอยู่แล้วแต่อีกหน้าที่หนึ่งที่ต้องคู่ขนานกันไปเลยก็คือที่จะต้องดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของนักเรียนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อนุญาตให้โรงเรียน40แห่งนำร่องเปิดการเรียนการสอนตามปกติประกอบด้วยอาชีวศึกษา4แห่งโรงเรียนนานาชาติ16แห่งและโรงเรียนเอกชนอีก20แห่งโดยพิจารณาจากการให้ความร่วมมือป้องกันทั้งในส่วนของโรงเรียนนักเรียนผู้ปกครองให้ถือปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดส่วนโรงเรียนที่ยังไม่มีรายชื่อให้ทำการเรียนออนไลน์ต่อไปจนถึงวันที่30กันยายนหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงปัดเสรีรักษ์ไทย PBS รายงาน